กับเรียนท่านอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาท่านสมพงษ์ชาตาวิถีประธานในพิธีการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายที่เคารพอย่างสูงครับกระผมในนามของคณะกรรมการจัดการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายและการแข่งขันทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพต้องกราบขอบคุณท่านอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเป็นอย่างสูงครับที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะครับในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในครั้งนี้สถาบันการพลศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และศูนย์การค้าเมเจอร์พาร์ครังสิตได้สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีแนวคิดในการที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของการออกกำลังกายและที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะนักศึกษาของสถาบันการศึกษาจะได้มีเวทีที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แข่งขันในเชิงวิชาการไม่ว่าจะเป็นการประกวดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสฟิตเนสการแข่งขันด้วยทางการกีฬาและการตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพซึ่งถือว่างานในครั้งนี้เป็นการจัดให้นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาทุกวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพในการจัดการประกวดในครั้งนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทแกนมาร์เก็ตติ้งจำกัดบริษัทยูไนเต็ดสปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดบริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัดสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจึงได้มีงานในวันนี้เกิดขึ้นในวันนี้ได้นะครับนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ในโอกาสนี้ผมขอเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวในพิธีเปิดการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการแข่งขันทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพครับขอกราบเรียนเชิญครับกับท่านผู้